เอ็กซเรย์กระดูกเคลื่อนกระดูกตรงไหนคะจากมันเคลื่อนจากตัวสะบักหรือไงผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นแอลนี่ที่เริ่มเคลื่อนนะฮะเนี่ยประมาณน่าจะ 25-30% นะครับเคลื่อนนะครับตรงนี้แหละนะก็สาเหตุก็อันนี้คอหรือกระดูกคอใช่ไม่ฮะนี่สะโพกสะโพกเนาะครับคืออธิบายนะครับนี่เบื้องต้นคอที่เอ็กเซนด้านหน้าอันนี้เป็นพวกสะโพกสะโพกข้างขวาข้างซ้ายครับที่ถ้ามองด้านนี้น่าจะเป็นด้านนี้น่าข้างขวาน่าจะเป็นข้างขวานะฮะเสร็จแล้วผมว่าเอียงขวาเพราะเอียงขวาหมายความว่าก็ยิงจากนี้เข้าด้านข้างเนี่ยคอเนี่ยเคลื่อนจากตัวนี้มานะฮะคุณเป็นมานานหรือยังจริงๆอาการเจ็บปวดเนี่ยเป็นมาสักที่คือสมัยก่อนผมจะนวดไปผมก็ปวดข้างขวาผมเมื่อก่อนเล่นตะก้อนะฮะแล้วทำงานก็ยืนไม่เมื่อยแต่ท่านที่เป็นหนักๆคือเมื่อสัก 3-4 เดือนที่แล้วมันปวดจี๊ดตรงเนี้ยเวลานั่งซ่วมอ่ะระยะก่อนนั้นคือผมก็กระโดดเชือกคือเหมือนอยากจะฟิตในเล่นตัวเองไม่มีเฟิร์มฟิตเลยก็โดดเชือกบางเซตอัพปิดพื้นพอไปนั่งซ่วมมันรู้สึกเสียวปิดๆแล้วกลับมาบ้านผมเพิ่งไปเอ็กซเรย์เมื่อปลายเดือนที่แล้วมันบอกหมอผมปวดนะปวดหมอว่าพี่เคลื่อนนะพี่หมอก็แนะนำว่าให้รักษาด้านหน้าเอากล้ามเนื้อด้านหน้ากับด้านหลังให้แข็งแรงมันจะได้ล็อกอย่าไปยืนนานอย่าเดินนานอย่าขย่งอย่าคือค่อนข้างจะเยอะซึ่งพูดตรงคนนี้ผมเครียดแต่เรื่องงานผมไปทำงานมาหลายที่เข้าใจค่ะก็เลยแบบมาเจอเรื่องนี้ก็เลยเครียดหนักเข้าไปอีกมันก็เลยไม่รู้ครับแฟนก็นั่งดูทีวีผมก็นั่งเซิร์ชจริงๆทั้ง YouTube ทั้ง Google เพื่อหาหมอรักษาแค่นั้นเองจุดประสงค์นะครับผมก็เซิร์ชดูหลายๆที่ดูไปหมดอ่ะโทรถามพวกนั้นโทรถามคนนี้ถ้าคุณมาที่นี่คุณได้ทำบุญแสงสว่างตัวลงคุณเชื่อตามคุณจงเชื่อตามนั้นครับแล้วเวลาคุณจับที่สะโพกคุณก็จะรู้ว่ากระดูกมันออกมาจากไหนใช่ไหมคือจับมันจะเป็นสันนะเป็นสันขึ้นคือเป็นรูดแล้วมันสะดุดเลยที่แรกผมก็ไม่รู้ผมก็เอ๊ะคือตอนนั้นมันเสียวแป๊บๆมันตอนนั่งซ่วมแล้วคุณเข้าใจตอนนี้เคิร์ฟที่มันแข็งๆคุณรู้ไหมเคิร์ฟของเนื้อเนี่ยของที่มันแข็งขึ้นที่คุณที่ไม่ลงของหลังคุณของอะไรคุณที่คุณชอบไปให้หมอนวดนวดครับด้านข้างเอ็นข้างด้านข้างถึงข้างไหมก็เลยตะขันมันก็จะดึงมันก็จะดึงก็จะยึดตรงนั้นไว้ตอนนี้ผมเหมือนกับทำโยคะผสมยืดทุกวันยืดขามันก็ไม่ออกเนาะคือพยายามยืดให้มันปวดแต่ว่ามันก็ยังไม่ดีครับเพราะว่าเหมือนหมอก็แนะนำว่าพี่ต้องกล้ามท้องแข็งนะหลังแข็งเช้าผมก็เดี๋ยวซิทอัพแต่บัตรซิทอัพไม่สูงก็ดึงเพื่อไปทั้งกล้ามท้องอย่างเดียวแล้วก็ยืดขายืดสะโพกยุบมันยุบใช่ไหมค่ะมันยุบตรงไหนมั้งพี่บัวนี่ยุบตรงนี้นี่ตรงนี้นะตรงที่นูนคือเนี่ยที่นูนมันนูนตรงนี้เห็นถูกไหมครับแต่ด้านบนมันยุบด้านบนนี่มันยุบนี่มันนูนเธอจับดูรู้อยู่แล้วเพราะครับกระดูกที่เคลื่อนมันกลับเข้าไปแล้วนะไม่เห็นแล้วค่ะเห็นไหมคะที่บุ๋มบุ๋มมีไหมคะที่บุ๋มบุ๋มแล้วก็มันนูนออกมามีไหมตรงนี้ไม่มีแล้วเนี่ยเข้าใจมันก็เริ่มเคลื่อนแล้วเดี๋ยวเรายังไม่เสร็จกรรมวิธีเข้าใจไหมเดี๋ยวเราจะต้องได้ดูเป็นระบบตั้งแต่จะดูไล่ให้หมดเลยไม่ใช่แต่เอาตรงนั้นถ้าคุณไปจับกระดูกเขาก็จะเอาแค่ตรงนั้นมันก็จบมันก็ไม่บาลานซ์มันดึงเส้นไปถึงขาแล้วคุณเข้าใจไหมตามระบบวิทยาศาสตร์อันนี้เราให้เห็นอำนาจของพลานุภาพนะคะพี่บัวตรงไหนที่มันขึ้นมาแล้วใช่ไหมเนี่ยตรงนี้มันบุ๋มขึ้นมาขึ้นมาแล้วนี่ขึ้นแล้วใช่ไหมขึ้นมาแล้วนี่แล้วก็จับรูสีมันก็ตันกระดูกขึ้นแต่ก่อนมันจะยุบเข้าใจไหมเขาเรียกว่าแอนคราวนี้คุณก็ต้องแบบก็ดูให้ระวังไงแล้วก็ข่าวเนื้อเยื่อมันสมานกระดูกรากกระดูกคืนเดือน2เดือน3เดือนเข้าใจไหมเข้าใจไหมมันจะมีข่าวลูกเป็นลูกคุณน่ารักข่าวก็ว่าธรรมชาติจะไหลลื่นตามรอบเข้าใจไหมพี่มีอาการเป็นอะไรคะก่อนจะมาก็ปวดหลังครับกระดูกสันหลังแล้วไปเอ็กซเรย์มาแล้วครับก็เลยมาที่นี่ฮะแล้ววันนี้บำบัดเป็นวันแรกนะคะครับมีความเปลี่ยนแปลงเนาะพี่เนาะครับตอนนี้มีอาการเป็นยังไงบ้างคะจากตอนก่อนมาค่ะก็ดีขึ้นนะครับก็รูปคำกระดูกแล้วก็โอเคนะก็เรียบปกติ
ขาที่สะบัดสะบัดก็ไม่ใช่ที่ตึงตึงก็ผ่อนคลายครับพอใจครับมันต้องมองว่าหนึ่งเราต้องศรัทธาต่อถ้าศรัทธามันก็มันเป็นพลังอย่างหนึ่งแหละเราเปิดใจเนาะแล้วเราเชื่อเรามั่นใจก็มันก็คงดีขึ้นนะครับคิดบวกด้วยอะไรด้วยนะครับอย่างเราก็เป็นเหมือนก็เรียกพลังอย่างหนึ่งอ่ะจากที่อาจจะเป็นหลักวิทยาศาสตร์ผสมทางด้านทางศาสตร์นี้พิเศษก็มันแรงบันดาลใจด้วยนะครับรวมถึงอาจารย์ก็ให้พรและรังพลังงานลบในด้านต่างๆเนาะครับจะได้งานที่ดีๆด้วยครับเมื่อได้แล้วก็ต้องเชื่อเป็นอย่างนั้นพระพรในจักรวาลจะได้ล้มคุ้มครองเรานะคะโอเคอาจารย์ขอขอบคุณลูกศิษย์ทุกท่านที่ยอมให้เรื่องราวของท่านเป็นวิทยาทานที่เป็นประโยชน์ให้กับอีกหลายๆท่านเพื่อเป็นการต่อยอดบุญในครั้งนี้โรคบางโรคหาสาเหตุไม่เจอเมื่อไปหาหมอแผนปัจจุบันโรคบางโรคเป็นโรคที่เรื้อรังนะคะทำให้คุณมีความทรมานแสนสาหัสการแพทย์ปกติก็พิสูจน์ไม่ได้นะคะเช็คไม่ได้นี่เขาเรียกว่าโรคมุมมืดหรือโรคเวรโรคกรรมผู้มีบุญเท่านั้นจะสามารถปลดปล่อยพันธนาการนั้นได้ค่ะใครที่ดูคลิปนี้อยู่ตนเองมีปัญหาตนเองมีคนรอบข้างที่เจอแบบนี้อยู่ลองเปิดใจแล้วติดต่อมานะคะจะเกิดความเปลี่ยนแปลงที่ฉับพลันด้วยวาระบุญที่ท่านได้เจอคลิปนี้ท่านจะมีแต่สิ่งดีๆมีโชคมีชัยชนะอุปสรรคทุกสิ่งคิดดีทำดีเปิดใจยอมรับองค์จิตทิพย์จักรวาลเพื่อรับอนุแห่งพลังงานบวกเข้าไปชำระจิตใจไปสร้างเซลล์ไปซ่อมที่เสียให้พลิกพื้นสร้างใหม่ให้ดีให้ไม่เป็นโรคพลังงานบวกเป็นพลังงานที่ขาวบริสุทธิ์ท่านใดมีท่านใดทำได้นะคะตัวท่านจะปราศจากโรคร้ายนั่นเองสวัสดีค่ะ